กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripple X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเรทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD บวกพาสยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและตอนนี้ร้าน Ripple X นะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบ็อกฟุตโลกูนโบโคโนโรบอกแมนซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมนูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกมที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ3ดูเรทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ Facebook และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้าน Ripple X กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับเทสทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับเกม Project AI อีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการ EVO พลังนะครับผมว่าพลังแต่ละพลังเนี่ย EVO ได้ไหม EVO ยังไงแล้วก็มีวิธีการ EVO เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับซึ่งผมบอกกันนะครับผมว่าการ EVO นี้นะครับผมมันสามารถใช้ได้บางพลังเท่านั้นในตอนนี้นะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับผมที่สามารถ EVO ได้ก็ไปอยู่ทั้งหมดนะครับผม4พลังนะครับนั่นคือพลังในร้านค้าทั้งหมดเลยนะครับผมมันก็จะมีตรงนี้นะครับผมในบาร์ก็จะมีอ่านว่าอะไรเนี่ยคอมเมดี้นะครับผมคนนี้นะครับผมก็มีพลังสามัญที่สามารถอีโวได้ก็คือบาร์ซิ่งไนท์นะครับช็อกฟิตแล้วก็เบิร์นนิ่งสเปียร์นะครับแล้วก็มีอีก NPC นึงตรงนี้นะครับผมก็คือแบ็คเลสเตอร์ตายนะครับผมมี4อย่างที่สามารถอีโวได้ตอนนี้นะครับผมแล้วอีโวยังไงนะครับการอีโวนะครับผม1เลยนะครับเราต้องมีมาสเตอรี่ของพลังนั้นๆเนี่ยเต็มที่100ก่อนนะครับผมสมมติว่าผมจะอีโวสมมติว่าผมจะ EVO ไอ้ Busting Night ใช่ไหมครับผมต้องมี Busting Night ในมาสเตอรี่ที่100ก่อนนะครับผมเมื่อเรามีมาสเตอรี่ที่100เสร็จนะครับผมเราก็ต้องหาหิน EVO นะครับซึ่งหิน EVO เนี่ยผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องคลิปของดรอปแล้วแต่ว่าผมมาขยายความให้แล้วกันนะครับผมคือหิน EVO เนี่ยมันสามารถหาได้จากการดรอปตามพื้นนะครับผมมันจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับซึ่งหิน EVO จะมี2ชนิดในตอนนี้นะครับผมในแพทล่าสุดนะครับในแพท 3.4 นะครับนั่นคือหิน Lightning Stone แล้วก็ Fire Stone นะครับผมไลนิ่งก็จะเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ไฟก็จะเป็นสีแดงนะครับผมประมาณนี้นะครับเมื่อเรามีทั้ง2อย่างครบแล้วนะครับผมมีมาสเตอรี่มีพลังที่มีมาสเตอรี่ที่100แล้วก็มีหินอีโวแล้วก็ทำการกดใช้หินอีโวเหมือนตามคลิปตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูตอนนี้เลยนะครับผมเมื่อกดใช้เสร็จนะครับผมจะมีออร่าขึ้นที่ตัวเรานะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนพลังของเรานะครับผมเป็นอีกพลังนึงนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าเราใช้บัสซิ่งไนท์นะครับผมมันก็จะเป็นแมกมาไนท์นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ช็อกฟิตก็จะเป็นโบมาสเตอร์ถ้าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเบิร์นนิ่งสเปียร์ก็จะเป็นสกอชชิ่งสเปียร์นะครับผมถ้าบีขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้แบ็คเลนสไตล์นะครับผมก็จะเป็นอ่านว่าอะไรวะเนี่ยไดโบเป็นชื่อของมันนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการอีโวนะครับผมงั้นมาเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมจะรีวิวเริ่มจากบาสซิ่งไนท์ก่อนนะครับผมอีโวมาเป็นแมกมาไนท์นะครับก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมา1สกิลนะครับผมจากเดิมเนี่ยมี3สกิลตอนนี้ก็มี4สกิลนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคนะครับผมที่ดาบเป็นดาบไฟเคลือบขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสกิลนะครับผมจะมีความกว้างแล้วก็แรงมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูทีละสกิลเลยดีกว่านะครับผมสกิล E นะครับผมในมาสเตอรี่ที่1นะครับผมใช้ดูกับมอนพวกนี้แล้วกันนะครับผมเป็นการฟันขึ้นดาบออกไปแบบนี้นะครับอ่ะนะครับผมสังเกตว่ามันมีโอกาสติดคิดด้วยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกกันนะครับว่าความแรงของแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะแรงไม่เท่ากันนะครับผมอยู่ที่2ปัจจัยนั่นก็คือเท็ดนะครับก็คือเท็ดเนี่ยถ้าเป็น1.2 1.3 1.4 มันจะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องคาร์ดด้วยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งพลังแต่ละพลังเนี่ยมันแรงไม่แรงอยู่ที่คาร์ดแล้วก็เท็ดนะครับผมแล้วก็อยู่ที่พลังในส่วนนึงด้วยนะครับอ่ะสกิลอีก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นการฟันดาบ1ครั้งนะครับผมก็แรงขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่ติดสถานะเบิร์นนิ่งนะครับผมโอเคนะแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิล R ในมาสเตอรี่ที่25นะครับเป็นสกิลนี้นะครับผมกระทืบเค้าเรียกว่าอะไรนะกระทืบเท้าลงพื้นนะครับผมสกิลนี้นะครับผมจะให้ความเสียหายเป็นเบิร์นนิ่งด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเบิร์นนิ่งนะครับผมทีละ20นะครับผมซึ่งความแรงของเบิร์นนิ่งก็อยู่ที่คาร์ดแล้วก็เท็ดด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สกิล2หรือว่าสกิล R นะครับผมมันมีความสามารถได้คือเวลาเรากด R เนี่ย
ตอนที่มอนสตันอยู่นะครับผมมันจะคอนเฟิร์มคีนะครับก็คือคี 100% ตอนที่เราเนี่ยทำการกดสกิล R นะครับเห็นไหมนะผมสังเกตว่าคีเนี่ยจะติด 100% เลยนะครับผมคือติดทุกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นสกิล C นะครับผมในมาสเตอรี่ที่40นะครับเป็นการฟันขึ้นดาบแบบนี้นะครับผมฟันประมาณ4ครั้งนะครับนะครับผมก็เหมือนสกิลแรกนะแต่ว่ามันฟันเยอะขึ้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมเรียกว่าสกิลเสริมแล้วกันนะไม่อยากเรียกว่าอัติเพราะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสกิล X นะครับผมในมาสเตอรี่ที่100นะครับผมแบบนี้นะครับมันจะเป็นออร่านะครับผมแล้วก็ทำการเบิร์นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมซึ่งคอมโบนะครับผมของไอ้แมกมาไนท์นะครับผมคือการกด R C E นะครับผมสังเกตว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคอมโบดูนะครับผมว่าสามารถคอมโบ1เซตเนี่ยมันทำดาเมจได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้เลือด 24,000 นะผมกด R C E จาก 24,000 เหลือประมาณ 17,000 ปลายๆนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะประมาณ 6,000 นะครับประมาณ 6,000 นะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับแมกมาไนท์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นช็อคฟิตนะครับผมก็อีโวจะกลายเป็นโบว์มาสเตอร์นะครับผมโดยมีเวลาอีโวเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีออร่าขึ้นที่หมัดของเราแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ความแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็รัศมีของสกิลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันนะครับผมว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับสกิลที่1ในสกิล E นะครับมาสเตอรี่1นะครับก็จะเป็น Thunder Chain Punch นะครับผมเป็นการต่อยแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามาอีโวสุดมันจะต่อย2ครั้งนะครับผมแต่ว่าพออีโวแล้วนะครับผมมันก็จะต่อยถี่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีสถานะติดด้วยนะครับผมเบิร์นก็ค่อนข้างแรงนะเบิร์นประมาณ60กว่าเลยนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับสกิล1นะหรือว่าสกิล E นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสกิล R นะครับผมสกิล R ก็คือในมาสเตอรี่ที่25นะครับผมแล้วเรากดมันจะเป็นการพุ่งไปหาตัวมอนนะครับผมแล้วก็ทำการสตันในช่วงเวลา1นะครับผมเนี่ยนะครับในช่วงเวลา1นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมคือจังหวะที่มันสตาร์ทเนี่ยครับผมมันจะคอนเฟิร์มคีร์ 100% นะครับผมก็คือเวลาเรากดไปเนี่ยนะผมมันเห็นไหมติดคีร์แบบถี่มากๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล R นะครับแล้วก็สกิล C นะครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมนี่นะครับเวลาเรากดตัวเราก็จะแบบว่าการล่างเป็นสายฟ้าแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมกระโดดด้วยนะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมสกิล C ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถามว่าไกลไหมก็ค่อนข้างไกลอยู่นะใช้ดับเคลื่อนที่หาผลหรือว่าหาของต่างๆได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสกิลเสริมสกิล X นะครับผมก็เวลาเรากดก็จะแบบนี้นะครับเป็นการกระโดดนะครับผมทุ่มหมัดลงพื้นนะครับผมแล้วก็ทำ CC ได้ค่อนข้างไกลเลยนะเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับจากตรงนี้นะครับผมมอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้สกิล X นะครับผมนี่นะครับผมสังเกตว่ามอนเนี่ยมันกระเด็นไปโคตรไกลเลยครับผมเห็นไหมเป็นการ CC ที่เป็นการผักที่โคตรไกลนะครับแล้วก็ทำดาเมจเบิร์นแรงด้วยนะครับผมประมาณ100กว่าเลยนะครับโอเคนะครับผมคอมโบของไอ้นี้ก็จริงๆมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับการมาฟาร์มมอนนะเหมาะสำหรับพวก PP อะไรอย่างงี้มากกว่านะสกิลนี้คอมโบมันก็คือแบบนี้นะครับผม R เข้าไป R ไปแล้วก็ E แล้วก็ X ประมาณนี้นะครับผมสำหรับช็อคฟิตนะครับผม Evo เป็นโบมาสเตอร์นะครับผมโอเคนะแล้วก็ต่อมานะครับผมจากเบิร์นนิ่งสเปียร์เป็นสกอชชิ่งสเปียร์นะครับซึ่งสกอชชิ่งสเปียร์นะครับผมก็แน่นอนครับผมเหมือนกับที่2อันที่ผ่านมาก็คือมีสกิลเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นรัศมีของสกิลเนี่ยไกลขึ้นนะครับโอเคนะครับผมมาดูกันในสกิลแรกนะครับผมสกิล E นะครับก็แบบนี้นะครับเป็นการฟันหอกนะครับผมเนี่ยครับผมตัวนี้นะครับผมประมาณ4ครั้งนะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามันยังไม่อีโวเนี่ยมันประมาณ2ครั้งไหมมันก็จะเพิ่มจำนวนการตีขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนะไม่มอนหายเลยแบบว่ามอนหายแล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิล R นะครับผมในมาสเตอรี่ที่25นะครับเป็นการพุ่งไปฟันนะครับผมรู้สึกว่าจังหวะที่พุ่งไปฟันเนี่ยมันเหมือนจะคอนเฟิร์มคิวนะไหนดูดิใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เป็นการพุ่งไปฟันเฉยๆนะครับผมแล้วก็สตาร์ทเล็กน้อยแบบนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสกิล C ในมาสเตอรี่ที่40นะครับผมเป็นการทิ่มหอกแบบนี้นะครับผมแล้วก็การทิ่มหอกนะครับผมสกิล C เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มคีด้วยนะครับแล้วก็มีเบิร์นนิ่งติดมาด้วยนะครับผมโอเคนะใช่คือเวลาเราจิ้มไปเนี่ยมันก็ติดแน่นอนนะครับผมคีโอเคนะครับผมแล้วก็สกิล X นะครับผมเป็นสกิลเสริมก็แบบนี้นะครับเป็นการพุ่งไปฟัน
คลื่นนะครับผมค่อนข้างไกลอยู่นะนิดนึงนะผมให้ดูแบบว่ามุมกว้างๆนิดหน่อย โอเคนะครับผมมาดูมุมกว้างๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างขอสูบไกลๆเลยครับเป็นการพุ่งไปฟันดาเมจแบบนี้นะครับผมนี่นะครับดาเมจก็900นะครับผมก็เฉยๆนะมันไม่ได้มีอะไรมากคอมโบก็คือ CER ประมาณนี้นะครับผมคอมโบของไอ้สกอร์ชิ่งสเปียร์นะครับจริงๆผมคิดว่ามันเป็นไอ้สกอร์ชิ่งสเปียร์เนี่ยผมคิดว่ามันแบบเป็นไอเทมอีโวที่น่าจะด้อยสุดแล้วนะครับผมโอเคนะแล้วก็ต่อมานะครับผมสุดท้ายนั่นก็คือขาดำนะครับผมซันจินะครับเวลาเราอีโวแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นที่เท้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็สังเกตว่าของขาดำซันจินะครับผมสกิลทุกสกิลจะเปลี่ยนไปนะครับผมไม่ใช่แค่ EX นะครับผมก็คือเปลี่ยนสกิลไปเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเบิร์นเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมคือขาดำปกติเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีเอฟเฟกต์เบิร์นให้นะครับแต่ว่าถ้าอีโวมาแล้วเนี่ยมันเอฟเฟกต์เบิร์นมันจะให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับโอเคมาดูสกิลแรกนะครับมาสเตอรี่ที่1นะครับสกิล E นะครับผมเป็นการเตะนะครับผมเป็นการเตะดาเมจนะครับแล้วก็ทำสถานะเบิร์นนะครับผมสังเกตว่าคูลดาวน์โคตรเร็วนะครับผมโคตรแห่งโคตรเร็วนะครับเนี่ยเตะไปแบบเตะทีละพันนะครับผมติดที่ก็2,000คือแบบโคตรแรงนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับสกิล E นะแล้วก็สกิล R นะครับผมเป็นสกิลไอคิกคอร์สนะครับผมหรือว่าไอสกิลหมุนของมันนั่นแหละนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าสกิล R เนี่ยแรงแบบแรงมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะไหนตัวไหนเลือดเยอะๆบ้างแป๊บนึงหาเลือดหาตัวเลือดเยอะๆก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลือด 4,000 นะครับผมโอเคนะผมใช้สกิล R ดูนะครับนี่ครับผมแค่สกิลเดียวนะครับผมดาเมจปาไป 4,000 เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้คิกคอร์สของ Evo ซันจินะครับผมมันค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสกิล C นะครับซึ่งสกิล C ของซันจินะครับผมมันจริงๆของปกติเนี่ยมันดีกว่าก็คือมันจะเป็นคอนเฟิร์มคีย์มันจะเป็นสตันแล้วก็คอนเฟิร์มคีย์แต่ว่าพออีโวมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นน็อกอัพเฉยเลยนะครับผมเนี่ยมันเป็นการพุ่งมาแล้วก็น็อกอัพใส่ศัตรูนะครับแล้วก็เบิร์นนิ่งนะครับคือจิตดิ้งผิดหวังพอสมควรนะสำหรับไออีโวซันจินะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็พุ่งมาแล้วก็น็อกอัพศัตรูนะครับแล้วก็ติดเบิร์นนะครับแล้วก็สกิลท้ายนะครับผมเป็นการกระทืบเท้าลงพื้นนะครับผมสร้างดาเมจก็สเกลเมื่อกี้ขึ้น 4,000 นะครับติดคีนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีโวขาดำนะครับจริงๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะอีโวขาดำเนี่ยถ้าใครแบบไม่จำเป็นจริงๆอ่ะไม่ต้องอีโวก็ได้ขาดำมันแบบปกติมันค่อนข้างฟาร์มง่ายกว่านะครับผมแต่ว่าถ้ามันอีโวมาแล้วเนี่ยมันก็ได้ของเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้เบิร์นแล้วก็รัศมีของสกิลเนี่ยกว้างขึ้นภาพรวมมันก็อีโวก็ดีกว่าแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการฟาร์มเนี่ยไม่ต้องอีโวดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวสกิลอีโวทั้งหมดในตอนนี้นะครับในแพท V3.4 นะครับผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าพลังที่ควรอีโวนะครับผมก็มีอยู่ประมาณ2พลังนะนั่นก็คือแมกมาไนท์นะครับผมแมกมาไนท์อันนี้นะครับผมแล้วก็ขาดำซันจินะครับผมโอเคนะครับผม2อย่างนี้ที่ผมแนะนำให้อัพนะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการอีโวแล้วก็รีวิวพลังอีโวทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับงั้นเพื่อนๆเจอคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะครับผมเมื่อเจอคลิปหน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย